อย่าลืมศูนย์กลางของโลกมันดูดนะครับตัวนี้เอาไว้ก่อนขณะเดียวกันชั้นบรรยากาศจนกระทั่งถึงอวกาศอากาศมีน้ำหนักนะครับน้ำก็มีน้ำหนักนะครับน้ำหนักของอากาศบวกกับน้ำนะมันทับลงไปหาศูนย์กลางของโลกมันจึงมีความกดดันสูงมากเห็นไหมฮะอธิบายได้ดูมันจะแค่นี้ครับพอเวลาขึ้นที่สูงเนี่ยยิ่งสูงยิ่งความกดอากาศต่ำแปลว่ามันหนีห่างจากศูนย์กลางของโลกมากมันก็เลยอากาศก็คือกดน้อยหรือมันห่างจากจุดศูนย์กลางมากนะแรงดูดคือรัศมีที่มันไกลอ่ะเนาะมันก็ทำให้แรงดูดน้อยนั่นเองสรุปก็คือยิ่งใกล้จุดศูนย์กลางมากเท่ากับเท่าไหร่ยิ่งมีแรงดูดมากเท่ากับเท่านั้นเมื่อมีแรงดูดมากเท่ากับเท่าไหร่ยิ่งมีแรงดันมากเท่ากับเท่านั้นเช่นเดียวกันดูดเท่ากับดันนะดูดเท่ากับดัน v เท่ากับ p v คือ vacuum p คือ pressure นั่นเองเห็นไหมครับมาถึงวันนี้เมื่อวันก่อนนี่ลุงพูดก็ว่าความร้อนใช่ไหมวันก่อนนี่ยังถามนะความร้อนจากอะไรเอ่ยความร้อนของโลกมาจากไหนมาจากศูนย์กลางของโลกเนี่ยไอ้เจ้าความร้อนนี่มันดันออกเห็นไหมภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวนั่นนะครับคือใช่เห็นไหมนั่นคือใช่ทำไมมันถึงดันออกมาว่าเพราะความกดอากาศมันน้อยทำไมอากาศมันน้อยเพราะว่ามันเจอไฮอะไรอาวุธนิวเคลียร์ทำให้ไฮโดรเจนทำให้อากาศบอบบางเนี่ยเข้าไปรูปแบบนี้จึงทำให้ชั้นบรรยากาศนี่มันบอบบางนะความกดมันน้อยเพราะมันเจออาวุธนิวเคลียร์ที่ทำด้วยไฮโดรเจนมันกลืนกินออกซิเจนไม่ให้หมดโลกมันก็เลยร้อนฝนก็ไม่ตกส่วนที่มันตกก็ตกพิลั่นส่วนไม่ตกก็ไม่ตกพิลั่นเหมือนกันเปอร์เซนต์เตดแรงร้อนแรงจะมากกว่าแต่มากกว่าน้ำฝนแต่ถ้าหากว่าข่าวคราวโลกใบนี้เนาะข่าวคราวโลกไว้นี่นะเดี๋ยวหิมะเดี๋ยวฝนจะมาด้วนมากนะครับแต่ภาพรวมและความร้อนยังมากกว่าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับภาพรวมคืออุณหภูมิมันเพิ่มขึ้นก็แปลว่าในภาพรวมทั้งหมดนั้นอุณหภูมิมันเพิ่มขึ้นของโลกไปนี่แม้ว่าจะมีฝนตกน้ำท่วมจะมีหิมะลงใช่ไหมครับแต่ภาพรวมแล้วอุณหภูมิมันยังเพิ่มขึ้นอยู่เห็นไหมครับมันก็เป็นแนวทางอย่างนี้ถ้าหากว่าจะมีการสรุปและการประมวลอย่างที่ว่านี้ให้ได้กรุณาพิจารณาตามลองดูซิประมาณนั้นครับอย่าลืมนะลุงไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์นะอย่าลืมไม่ใช่ทั้งนั้นเลยแหละครับลุงไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ลุงไม่ใช่นักอะไรไม่ใช่ทั้งนั้นแหละครับลึกมากอึดอัดนะใช่ครับ